จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดผ่อนปรนตามแนวชายแดน5แห่งจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรทีมข่าวอาเซียนสำนักข่าวไทยเดินทางไปสำรวจความพร้อมของจุดผ่อนปรนแห่งนี้นะคะติดตามจากคุณพัทยาทองเฟื้องในเปิดประตูสู่อาเซียนถนนดินแดงเส้นเล็กตัดผ่านผืนป่าและภูเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งหน้าสู่จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นจุดผ่อนปรนที่ถูกตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งแรกของจังหวัดระยะทางประมาณ40กิโลเมตรจากตัวอำเภอขุนยวมด้วยการนำทางของทหารในพื้นที่ทีมข่าวอาเซียนสำนักข่าวไทยก็มาถึงจุดตรวจช่องทางห้วยต้นนุ่นในเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่นี่คืออนาคตที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรซึ่งได้มีการสำรวจวางแผนผังไปเมื่อเดือนกันยายนขั้นตอนในปัจจุบันคือการศึกษางบประมาณก็ตอนนี้ที่ดำเนินการก็มีการตั้งงบประมาณศึกษาออกแบบซึ่งแบบก็คงจะเสร็จเร็วๆนี้ภายใน 2-3 เดือนนี้ก็น่าจะเสร็จนะออกแบบศึกษาผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ออกแบบด่านถาวรแล้วก็เราจะได้เสนอตั้งงบประมาณกันต่อไปจากจุดตรวจเดินทางอีกถึง3กิโลเมตรก็ถึงจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นสุดเขตชายแดนไทยเมียนมาอีกเพียงแค่2ถึง3ก้าวเท่านั้นดิฉันก็จะเข้าสู่ประเทศสหภาพเมียนมาค่ะซึ่งจากจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นแห่งนี้ใช้ระยะทางเพียง210กิโลเมตรก็จะเข้าสู่เมืองเนปิดอเมืองหลวงของสหภาพเมียนมาซึ่งรัฐบาลทั้ง2ประเทศเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาจุดผ่อนปรนแห่งนี้ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรค่ะจากเมืองเนปิดอไปต่ออีกเพียง 1,000 กิโลเมตรก็จะถึงประเทศอินเดียเชื่อว่าหากเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้จริงจะส่งผลดีต่อการค้าและการท่องเที่ยวของไทยและเมียนมาจากการสำรวจถนนที่เป็นดินแดงและไหลทางที่เป็นหุบเขาสูงยังไม่อำนวยต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางและอาจแย่ขึ้นกว่าเดิมในช่วงหน้าฝนผู้ประกอบการท้องถิ่นที่นี่คาดหวังการพัฒนาเส้นทางเรื่องของเส้นทางก็คือทางฝั่งโน้นน่ะก็คือเขาก็กำลังทำเป็นลูกรังเขาเหมือนกับว่ากำลังจะมาเตรียมทำลูกรังอะครับก็คือเตรียมหินเตรียมอะไรพร้อมแต่ทางบ้านเราเส้นทางก็โอเคแต่ว่าการพัฒนาเขาแบบอยากให้แบบทำให้มันแบบถ้าเกิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรจริงๆครับก็เส้นทางก็น่าจะดีขึ้นทำให้เราแบบก็ขนส่งอะไรก็สะดวกขึ้นครับรวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามหากพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรจะต้องมีการเกลี่ยพื้นที่อีกมากเพื่อทำถนนพื้นที่ป่าจึงเป็นประเด็นสำคัญไม่แพ้ผลได้ทางเศรษฐกิจที่จะต้องมีการศึกษาผลดีและผลกระทบอย่างละเอียดการเป็นประตูทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียนของจุดผ่อนปรนแห่งนี้จึงยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปพัทยาทองเฟื้องสำนักข่าวไทยอสมทรายงานนับถอยหลังอาเซียนล้อมรวมสู่ความมั่นคงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้ง10ประเทศมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนไทยก้าวไกลทันโลก